Welcome back to Muay Thai Battle! Let's take on five begin! Japan taking on Thailand! นะครับท่านผู้ชมครับกลับมาสนุกกันต่อนะครับและนี่คือรายการมวยสุดมันครับ Muay Thai Battle เราเดินทางมาถึงมวยในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศญี่ปุ่นปะทะกับนักชกไทยครับไม่รอช้าเราไปทำความรู้จักกับเขาทั้งคู่เลยครับสำหรับนักชกในมุมเงินครับเขาคนนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายโคโบชิโนคาย alright fighting in the blue corner from Japan he trained at Koboshi no Kai gym and his professional record 54 win 35 losses and 3 draw ladies and gentlemen let's hear for Kunitaka Fujiwara Ladies and gentlemen, fighting out of the blue corner from Japan, he trained at Koboshi no Kai gym. Let's hear for Kunitaka Fujiwara. และคู่ต่อสู้ของเขาในค่ำคืนนี้ครับนักชกในมุมแดงเขาคนนี้มาจากจังหวัดมหาสารคามประเทศไทยฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายพยุงลูกบันทัมมาพร้อมกับฉายาที่มีชื่อว่าจอมอมตะ alrightFighting with the red corner from Thailand, he trained at Payung Luk Battam Gym and his professional record 27 win, 99 losses and 9 draw. Let's hear for King Pet Payung Luk Battam! Muay Thai Battle!Clap hand louder! Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner from Thailand, he trained at Payung Luk Battam Gym and his professional record 77 win 39 losses and 9 draw. Let's hear for King Pet Payung Luk Battam!ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงในคู่ที่2ของรายการมวยไทยแบทเทิลกันแล้วเป็นการเจอกันในเวทพิกัด 60.5 กิโลกรัมท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยจอมอมตะทั้งคู่ครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับคุนิทากะฟูจิวาระครับนักชกแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยในวัย39ปีครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนสูง165ซมปราบผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับจากค่ายมวยโคบุชิโนไคครับนี่ครับถือว่าเคยมีชื่อเสียงและโด่งดังมากๆในช่วงหนึ่งครับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่วันนี้ครับมาเจอกับจอมอมตะอมตะแค่ไหนก็เพราะว่าวัย40ปีเนี่ยไม่อมตะได้อย่างไรครับกิ่งเพชรพยุงลูกบ้านถ้ำครับนายชยาสมีแจ้งจากบรบือมหาสารคามครับเจ้าของฉายาจอมอมตะครับ0 162ซมสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับจากค่ายมวยพยุงลูกบ้านถ้ำวันนี้ได้กรรมการสนธิยาไพรนันเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอายุอานามนั้นห่างกันแค่ปีเดียวท่านผู้ชมครับแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับว่าถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าวัยขนาดนี้เนี่ยยังต้องบอกว่ายังชกมวยอยู่อีกหรือแต่ว่ามันเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยรักษาสภาพร่างกายและต้องบอกว่าการชกเนี่ยไม่แพ้นักชกรุ่นน้องหรือว่านักชกรุ่นหลานเลยครับหรือว่ายังแกร่งครับทั้งหัวใจทั้งจิตทั้งร่างกายครับการมวยของแม็กมวยไทยนี่ทราบเป็นอย่างดีครับถ้าเกิดเคยดูนักชกทั้งคู่ชกมาแล้วจะมีหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสตึกกิตติศักดิ์สิงห์ไทยยักษ์ SF Fighter แม้ในรุ่นลายคลามก็ว่าได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เอ่ยมาเพราะว่าพวกเขาเนี่ยรักษาร่างกายอบายมุขเองไม่แตกก็ไม่ว่าจะเป็นสุรานะครับหรือว่าของมึนเมาหรือว่าบุหรี่อะไรนี่แม่เขาบอกไม่ยุ่งครับนะครับหรือว่าผลงานบนสังเวียนนี่จะพิสูจน์ได้ครับว่าทั้งคู่นี้มาแกร่งแค่ไหนครับผลงานพิสูจน์ศรัทธาครับการเวลานั้นพิสูจน์คนมาแล้วครับทนายคุณทักษการู้ลำตัวก่อนเลยครับนี่ครับดูทั้งมวยวัย40ครับไฟเต็ม40ชกกันครับเปิดฉากมาในระฆังดังนี่เปิดฉากทั้งไทยก่อนครับคุณทักษการทางด้านเจ้าสิง
เพชรนั้นอยู่ที่หลัก4ครับส่วนทางด้านเจ้าพุทธกาลยังอยู่ย่านรามอินทราครับไม่ถึง40ครับครับดูการชกครับนะครับกับฟันขวาของพุทธกาลและฟันด้วยศอกซ้ายครับโยกเข้าไปจับล่างไปก่อนของพุทธกาลเอาคืนครับช่วงซ้ายคืนกิ่งเพชรไม่ยอมครับนี่แหละครับแม่ตักหลักต้นกลางเวทีเลยเจอทีเลยครับย้อนกลับไปในช่วงที่สภาพร่างกายและความคล่องตัวของคุณนิกาจะถือว่าเป็นมวยที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับและต้องยอมรับเลยนี่ครับความหลงไหลและหลงรักมวยไทยซึ่งเป็นสมบัติของประเทศไทยครับโดยนักชกต่างชาติครับล้วงลำตัวด้วยหุบซ้ายเข้ามาครับคุณนิกาเอาละครับแม่กิ่งเพชรโมโหครับเอาคืนทันทีเหมือนกันจ้องคุณนิกาตาเขม่งครับแบบนี้นี่แฟนมวยได้ดูของดีแน่นอนดวงเป็นขวาตรงครับซ้ายแย่เข้าใส่ครับกิ่งเพชรล้วงลำตัวอีกครั้งวางได้แข้งขวาเออยังจะเปิดเกมเลยครับท้าทายซะด้วยครับทางด้านกิ่งเพชรนี่นะครับแม่ท้าแบบนี้คุณฤทธากาจัดให้ครับขยับโยกเข้ามายับซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนครับล้มตัวขึ้นมาจากทางด้านกิ่งเพชรแย่ซ้ายเข้ามาอีกครั้งกระแทกกิ่งเพชรพยายามจะเล่นงานฐานล่างนั้นหลุดไปครับนะครับกิ่งเพชรฮุกซ้ายเจอศอกซ้ายของคุณฤทธากาอีกครั้งเบื่อโอ้ลูกนี้จังหวะปล้ำในนี่เข้าพังหลังของทางด้านกิ่งเพชรโดนพัดมาลาเข้ามาโมโหเหมือนกันครับครับนี่ก็พยายามจะใช้ฟันวัดระยะครับประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าขึ้นชื่อลือชาในมวยสากลอาชีพนะครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแชมป์โลกไม่ว่าจะทุกสถาบันนั้นมากที่สุดในโลกนี่นะครับแม่ท่านนักมวยในเรื่องพุทธวินัยแล้วก็ท่าทรหดครับที่ผมเอ่ยเรื่องมวยสากลอาชีพนั้นต้องบอกว่าเขาโตมาจากกับการชกหรือว่าต่อยหมัดได้ดีนะครับพื้นฐานในการออกหมัดค่อนข้างดีครับชาวญี่ปุ่นนี่ครับเบสิกนะครับออกหมัดถือว่าใช้ได้ครับนี่นะครับมีหมัดตัดลำตัว1 2ครับทางด้านคุริทากะนี่ครับพยายามจะหุบขวาออกมาแต่ว่าเจอกิ่งเพชรล้วงซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับไล่ต้อนเหมือนกันครับทางด้านกิ่งเพชรนะครับล้วงตัวใหม่อีกครั้งแม่เล่นเป้าใหญ่เลยครับทางด้านกิ่งเพชรพยุงรูปปั้นรำแล้วหมดยกที่1ครับเราพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อมวยไทยแบทเทิลครับและย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับตั้งแต่วันจันทร์ที่22กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้ศึกมวยไทยความมันระดับโลกของบริษัทแม็กมวยไทยทุกรายการกับ7วันเต็มแม็กของเราครับปรับเวลาความมันขยับมามันกันเร็วกว่าเดิมครับเริ่มถ่ายทอดสดหลังเคารพธงชาติตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเช่นเคยครับที่นี่ที่เดียวของไทยและที่นี่ที่เดียวของโลกแน่นอนกับความมันระดับโลก7วันเต็มแม็กของเราเอาละครับท่านผู้ชมครับบรรเลงกันต่อครับในคู่ที่2ของรายการยกที่2 60.5 กิโลกรัมไทยกับญี่ปุ่นครับเอาละครับนะครับเปิดฉากมานี่กิ่งเพชรคลุกวงในทันทีครับจังหวะหาเลขจังหวะลัวออกอาวุธมานี่คือนักชกที่บอกว่านักมวยรุ่นหลานต้องยอมครับดุดันเหลือเกินครับกิ่งเพชรยอมพยายุ่งหรือว่าพยุงลูกปั้นถ้ำครับนี่ครับเหวี่ยงขวากิ่งเพชรเดินหน้าจี้เข้าใส่ในวัย40ปีของกิ่งเพชรกับวัย39ปีของคุณนิทากะโดนตีซะแล้วครับคุณนิทากะนี่นะครับโจมตีด้วยเข่าวงในครับท่านกิ่งเพชรยกมือสูงๆแล้วหาจังหวะเดินจับครับตัดด้วยศอกซ้ายกิ่งเพชรจะสวกเลยครับตีย้ำเข้ามาขวาได้ตอกได้ตีนะครับตั้งกระแพงเอาไว้กับท่านกิ่งเพชรนะครับเดินหน้าต่อครับคุณนิทากะว่ายังไงครับเดินคู่วงในยังออกวุ้นไม่ถนัดต้องมาวงในเป็นกิ่งเพชรครับขอแล้วหาจังหวะเสียบตีด้วยซ้ายฟันด้วยขวาครับกิ่งเพชรจี้เข้ามาโดนเกี่ยวอะไรครับขวางหน้าจับแล้วตีแล้วตีด้วยซ้ายอีกครั้งครับครับเริ่มโต้ไม่ทันครับคุณนิทากะโดนเข่าวงในเข้าไปแต่ยังมีหมัดอันตรายครับกิ่งเพชรต้องระวังเอาไว้ครับหมัดนายพยายามจะหักไม่ลงครับครับแยกออกมาจับอีกครั้งครับตีด้วยเข่าซ้ายครับทางด้านกิ่งเพชรครับแม่พอเข้าวงในได้เปรียบนี่กิ่งเพชรเน้นวงเน้นการปั้มอย่างเดียวครับเอาละครับหมัดหน้าหมัดเริ่มหายไปครับเอาละครับพื้นตะกะหลักออกแล้วจังหวะฟันต่อคืนนี่ครับขวาได้รถตีเลยครับโอ้แล้วตอนนี้โดนนวดที่ลำตัวมากๆเนี่ยมีอาการเข่าอ่อนนะนี่ครับมาอาการเข่าอ่อนถามหาเลยครับคณะคุณนิคากะนี่ครับออกอาการป่อแป้งครับโดนเข้าไปลูกนี้แม่โดนขาล้มอีกครั้งครับครับล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ครับคุณนิคากะถึงด้วยศอกเข้ามากิ่งเพชรรวบตีอีกครั้งครับโอ้เหมือนจะไม่ค่อยชอบครับแสดงอาการออกเลยครับทางด้านคุณนิทากะครับแม่แต่ก็มีลูกศอกคอยแก้เกมครับแต่วงในนี่ทางด้านคุณนิทากะยังแก้ไม่ตกครับขยับเข้ามา
กิ่งเพชรจะรวบอย่างเดียวแต่ว่าคุณนิทากะตั้งไว้ครับโตได้ไหมทางด้านคุณนิทากะโดนเข่าของทางกิ่งเพชรเข้าไปอีกดอกครับนะครับไหลกี่ต่อครับนวดไปที่บริเวณตัวเขาเอาแล้วเสียบมาเรื่องทางด้านกิ่งเพชรเน้นวงในลุ้นเลยครับตอนนี้แม่ซึ่งเป็นจุดบกพร่องที่คุณนิทากะโตไม่ค่อยจะทันครับครับทำเข้ามาจิ้มด้วยหมัดขวาครับทางด้านคุณนิทากะมาแต่ทางด้านกิ่งเพชรที่ลงทุนรับก่อนเลยครับแล้วปัดชิดติดวงในทันทีวางด้วยแข้งซ้ายหน้าคุณนิทากะล้วงลำตัวแล้วกิ่งเพชรถีบยัดเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ครับชุดเลยครับในจังหวะหลวมของทางด้านคุณนิทากะครับโดนเข่ากระแทกกระเด็นเลยครับครับยังมีหมัดคืนครับคุณนิทากะยังมีพิษส่งครับกิ่งเพชรแม่ประมาทไม่ได้เหมือนกันโอ้ความแข็งแรงครับของนักชกไทยในวัย40ปีครับถ้าแกยืนระยะได้น่ากลัวจริงๆครับแล้วหมดยกที่2ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับนี่คือคู่ที่2ไทยกับญี่ปุ่นครับ 60.5 กิโลกรัมคุณนิทากะฟูจิวาระครับนักชกในมุมน้ำเงินกับทางด้านกิ่งเพชรพยุงลูกบั้นถ้ำยกที่ผ่านมาเปลี่ยนแผนครับปรับยุทธศาสตร์การถูกยังเน้นที่วงในมากขึ้นครับทางด้านกิ่งเพชรเล่นงานด้วยการแทงเจ้าคุณิทากะถึงจับแข้งขาอ่อนเลยครับเดินกำลังซ้ายเข้ามาครับทางด้านกิ่งเพชรต้องขวาแต่ว่าคุณิทากะไม่ยอมพยายามจะขวางแล้วฟันครับเกี่ยวมาเสยเลยครับโอ้หลวมครับแทงดอกนี้นี่กลิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีครับยกสุดท้ายครับไทยกับญี่ปุ่นครับมาดูว่า3นาทีที่เหลือนี่จะจัดการเวลายังไงครับทางคุณิทากะต้องเร่งเดินครับคำตอบสุดท้ายต้องพึ่งหมัดพึ่งศอกมากขึ้นขวางเอาไว้กิ่งเพชรพยายามจะตั้งกำแพงครับแต่ว่าตียังไม่ได้กรรมการสุทัยยานั้นจึงต้องแยกออกมาใหม่กับกำปั้นของทางด้านเจ้าคุณนิทากะล้วงด้วยซ้ายอีกครั้งเน้นหมัดแล้วครับคุณนิทากะนี่นะครับครับมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายครับเริ่มเดินเข้ามามีหัวทับหน้าเปิดทางเข้าไปก่อนครับกิ่งเพชรลัดล่างได้แม่ก็แทงไม่เลือกเหมือนกันครับอย่าหลวมครับพอหลวมนี่กิ่งเพชรแกรวบเลยนะครับลวงซ้ายอีกครั้งครับของคุณนิทากะกิ่งเพชรต่อยซ้ายลวงลำตัวแล้วจับในตีอีกครั้งครับหมุนตีเลยครับนี่นะครับเจอวงในเข้าไปคุณนิทากะนี่หาทางออกไม่เจอครับเอาละครับปั้มไปปั้มมามายืนตัวตรงรับเข่าครับคุณนิทากะโอ้แล้วเหมือนจะมีแผลแตกด้วยครับทางด้านกิ่งเพชรบริเวณหางตาทางด้านขวาครับเอาละครับมีปัญหาขึ้นมาครับรับต่อเข้าไปโอ้โหมีรอยปีกครับมีตำหนิแล้วครับกิ่งเพชรตอนนี้คุณนิทากะเน้นหมัดเน้นศอกเอาครับฟันด้วยศอกซ้ายย้ำเข้ามาอีกทีแต่ว่ากิ่งเพชรนี่ครับแม่พอตกในสถานการณ์ที่ลำบากนี่แกคว้าแล้วหักเลยครับโอ้ทั้งตีทั้งเทแบบนี้เนี่ยเรียวแรงของคุณนิทากะจะเหลือครบหรือไม่ครับนี่ครับแม่เจอลูกดูเนี่ยเข้าไปคุณนิทากะเอาแล้วครับโตไม่ทันอีกแล้วครับแม่ตบกินเข่าเป็นรองครับจากการสูงเลยครับจากการที่เกิดแผลแตกบริเวณหางคิ้วครับหรือว่าหางตาทางด้านขวาครับแผลไปซ้ายกับเพชรคุณนิทากะง้างเอาไว้ปักด้วยศอกซ้ายอีกทีมาแล้วครับศอกซ้ายของคุณนิทากะเล่นงานเข้าไปอ้าวแล้วครับแม่ยังมีเข้าแบบแต่พอเข้าในนี่ออกอาการเป้าแป้งคุณนิทากะโอ้โหแล้วกระโดดสลับแทงเลยครับคุณนิทากะนะครับหัวซ้ายเข้ามาอีกทีพยายามจะเปิดเกมนี่นะครับไม่ยอมเล่นด้วยนะครับวงในคุณนิทากะโดนล้วงลำตัวพยายามจะฟันศอกโต้แต่ไม่ถึงครับโอ้นะครับบาดแผลเริ่มมีเลือดทะลักออกมาครับทางด้านกิ่งเพชรแต่พอเข้าวงในนี่นะครับแม่ปลอดภัยไว้ก่อนครับพึ่งกิ่งเพชรวงในนี่เสียบตั้มไม่เลิกเหมือนกันจับไล่กันมาที่ร้านม้วนแผ่นดินไม่โดนเอ้าแม่กิ่งเพชรตอนนี้ชะล่าใจนี่ไม่ดีนะครับไปตั้งรับแบบนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องได้ครับนี่ครับมั่นใจเกิดเหตุหรือเปล่าครับกิ่งเพชรเวลายังมีเหลือครับมีเหลือให้คุณนิทากะไล่แซงขึ้นมาครับขยับซ้ายวัฒยาเล่นงานมาหลุดโดนแข้งขวาของกิ่งเพชรครับพยายามจะประวัติ2ชั้นกับทางด้านคุณนิทากะครับไล่จีมาล้วงลำตัวกิ่งเพชรวางด้วยแข้งขวาเตะยัดเลยครับนี่ครับตัวเต็มๆครับเอาละครับคุณนิทากะต้องวิ่งเข้าหาครับเดินอย่างเดียวไม่พอตอนนี้ต้องวิ่งเข้านะครับอ้าวแล้วโดนครับฮะโดนพายุของทนานเจ้าคุณนิทากะเข้าไปครับโอ้ช่วงซ้ายช่วงขวานี่ดึงเกือบไม่พ้นครับทนานกิ่งเพชรเอาละครับท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายแบบนี้คุณนิทากะยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินหน้าต่อจิ้มซ้ายเข้ามากิ่งเพชรกาดสูงเอาไว้แล้วคว้าเลยครับตีนี่แหละครับลูกฉลาดลูกเก๋าเลยครับของทนานกิ่งเพชรครับนะครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่ที่2ของรายการพิกัด 60.5 กิโลกรัมครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับคุณนิทากะฟูจิวาระครับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศญี่ปุ่นครับกับทางด้านกิ่งเพชรพยุงลูกบั้นถ้ำนักชกจากอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับ
ตัวแทนจากประเทศไทยครับโดนศอกซ้ายเข้าไปทัดเข้าไปแบบนี้แหวกกาดบริเวณต้องบอกว่าหางคิ้วขวานะครับแตกเลยครับครับวิรันม้วนแผ่นดินก็เฉียบไปครับเป็นน่าจะเป็นเปลือกตาทางด้านขวาครับท่านผู้ชมครับโดนเข้าไปในช่วงยกสุดท้ายเนี่ยแตกเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีก่อนครับ The first amazing fight of both of them entertainers and now let's check out Better Ply สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 3 minutes of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้กับนักชกจากมุมแดงกิ่งเพชรพยุงลูกบ้านถ้ำจากประเทศไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับคู่หน้าเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากสปป.ลาวปะทะกับนักชกไทย Please you don't go anywhere See you coming up next Lao takes on Thailand This is Muay Thai Battle